สวัสดีครับตอนที่21ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีการจัดสเกลวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีการจัดสเกลและเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ระเบียบวิธีการจัดสเกลในการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นได้ ก่อนที่เราจะศึกษาระเบียบวิธีการกำจัดไปข้างหน้าแบบเกาส์ที่มีตัวประกอบสเกลนะครับเรามาลองศึกษาข้อด้อยหรือข้อจำกัดของระเบียบวิธีการกำจัดตัวแปรของเกาส์ตามปกติที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการปัดเศษกันก่อนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราพิจารณาระบบสมการ2ส,สมการ2ตัวแปรดังนี้นะครับ โดยระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบเกาส์เราจะนำสมการที่1คูณด้วยลบ2คูณ10กำลัง3แล้วนำไปบวกกับสมการที่2เราจะได้ในสมการที่4ดังนี้นะครับเมื่อเราแก้สมการเราจะได้ค่า x 2มีค่าเท่ากับ0.995หรือมีค่าประมาณ1.00 ในทศนิยม2ตำแหน่งจากนั้นเมื่อเราแทนค่า x 2ลงไปในสมาการที่3เราก็จะพบว่า x 1มีค่าเท่ากับ0จากนั้นนะครับเราจะมาลองตรวจสอบคำตอบที่ได้กันโดยพิจารณาจากระบบสมาการเชิงเส้นนี้นะครับเมื่อเราแทนค่า x 1เท่ากับ0 และ x2 เท่ากับ1ลงไปในระบบสมการเราจะพบว่าในสมการสุดท้ายไม่จริงนะครับเกิดข้อผิดพลาดนั่นก็แสดงว่าคำตอบที่ได้ไม่ถูกต้องต่อไปนะครับเรามาลองพิจารณาแก้ระบบสมการเดิมโดยทำการสลับแถวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการที่5 และสมการที่6ดังนี้นะครับจากนั้นทำการกำจัดไปข้างหน้าโดยนำสมการ5มาคูณด้วยลบ0.5คูณ10ยกกำลังลบ3แล้วบวกกับสมการที่6เราก็จะได้ดังสมการนี้นะครับแก้สมการเราจะได้ x 2มีค่าเท่ากับ1.00และเมื่อเราแทนค่าย้อนกลับไป เราจะได้ค่า x 1เท่ากับลบ0.5จากนั้นลองตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบที่ได้นะครับโดยการแทนค่า x 1เท่ากับลบ0.5และ x 2เท่ากับ1ลงไปในระบบสมการเราจะพบว่าระบบสมการเป็นจริงคำตอบที่ได้มีความถูกต้องในระดับทศนิยม2ตำแหน่งนะครับ ทำไมการสลับแถวจึงช่วยแก้ปัญหาได้และเราจะเลือกวิธีการสลับแถวอย่างไรในการหาคำตอบนี้นะครับเรามาลองดูข้อสังเกตจากตัวอย่างก่อนหน้ากันก่อนนะครับเราจะพบว่าลำดับของสมการก่อนขั้นตอนการกำจัดมีความสำคัญและการปัดเศษอาจส่งผลถึงความถูกต้องในขั้นตอนการกำจัดไปข้างหน้า เช่นพิจารณาระบบสมการเชิงเส้นจำนวนสองสมการใดๆในรูปนี้นะครับ a11x1 บวก a12x2 เท่ากับ b1 และ a21x1 บวก a22x2 เท่ากับ b2 สมมุติว่าได้คำตอบโดยประมาณ x2 เราจะใช้สัญลักษณ์ x2 tilde จะมีค่าเท่ากับ x 2บวกกับแอพซิลอนเมื่อ x 2คือค่าของคำตอบที่แท้จริงไม่มีความคลาดเคลื่อนเลยนะครับและแอพซิลอน2เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นดังนั้น x 2ทิวดาจึงเป็นค่าโดยประมาณที่ยังคงมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะครับจากนั้น เราจะลองคำนวณค่าของ x1 โดยใช้ค่าประมาณของ x2 ที่ได้โดยการแทนค่าย้อนกลับดังนี้นะครับเราจะได้ว่าค่าประมาณของ x1 หรือ x1 ทิลดามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a11 คูณกับวงเล็บเปิด b1 ลบ a12 คูณกับ x2 ทิลดาวงเล็บปิดเมื่อเราแทนค่า x2 ทิลดา ด้วย x 2บวก epsilon 2เราก็จะได้ว่า x 1ทิวดามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a 1 1คูณกับวงเล็บเปิด b 1ลบ a 1 2 x 2ลบ a 1 2่อ p s i l วงเล็บปิดซึ่งเมื่อเราจัดรูปแล้วนะครับเราจะได้ว่า x 1 t i l d ทิวดามีค่าเท่ากับ1ส่วน a 1 1 คูณกับวงเล็บเปิด b 1ลบ a 1 2 x 2วงเล็บปิดซึ่งส่วนนี้นะครับจะเป็นคำตอบของ x 1ที่แท้จริงและลบกับ a, a 1 2ส่วน a 1 1คูณกับแอฟซีลอน2ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนของค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นของ x 1ซึ่งเราจะให้มีค่าแทนด้วยแอฟซีลอน1นะครับ เพราะฉะนั้น x 1ทิลดาจะมีค่าเท่ากับ x 1ลบกับเอพซิลอนหค่าคลาดเคลื่อนใน x 1คือเอพซิลอนหซึ่งมีค่าเท่ากับ a 1 2ส่วน a 1 1คูณกับเอพซิลอน2ความหมายก็หมายถึงค่าคลาดเคลื่อนใน x 2ซึ่งก็คือเอพซิลอนสส่งผลถึงความถูกต้องใน x 1ด้วย และยิ่งค่า a 1 1มีค่าน้อยค่าคลาดเคลื่อน epsilon หนึจะยิ่งมีค่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมค่าคลาดเคลื่อนนี้ได้ถ้าขนาดของค่าสมบูรณ์ของ a 1 1มีค่าขนาดใหญ่หรือสำหรับระบบสมการเชิงเส้นโดยทั่วไปเราสามารถลดข้อด้อยของการกำจัดไปข้างหน้าได้โดยที่เราจะเลือกให้ค่าสมบูรณ์ของ a ii มีค่าขนาดใหญ่นั่นเองนะครับแนวคิดของวิธีนี้นะครับสามารถใช้ลดค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปัดเศษได้ซึ่งเราจะเรียกว่าระเบียบวิธีการจัดสเกลหรือ scaling factor ขั้นตอนวิธีการจัดสเกลมี3ขั้นตอนหลักๆดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เราจะกำหนด หรือคำนวณค่าตัวประกอบสเกลหรือ scaling factor ซึ่งเราจะแทนด้วย si สำหรับแต่ละแถวโดยที่ si มีค่าเท่ากับ max ของขนาด aij สำหรับ j ที่มากกว่าหรือเท่ากับ1และน้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะครับหมายถึงในแถวที่ i ให้เราพิจารณาทุกๆคอล,ลัมน์ในแถวที่ i ดูว่าสัมประสิทธิ์ตัวใดมีค่ามากที่สุดให้ค่านั้นเป็นค่าตัวประกอบสเกล s i สำหรับแถวที่ i นั้นๆน,น,นะครับขั้นตอนที่2เราจะเลือกจำนวนเต็ม p ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ i โดยที่ a p i ส่วน s p จะเท่ากับ max ของขนาด a k i ส่วนด้วย s k สำหรับ k ที่มากกว่าหรือเท่ากับ i และน้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะครับเมื่อเราได้ค่า p แล้วเราจะทำการสลับแถวที่ i กับแถวที่ p นั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำการกําจัดไปข้างหน้าโดยวิธีเกาส์ตามปกติและเราจะพิจารณาตัวประกอบสเกลเพื่อใช้ในการสลับแถวในทุกรอบ ของการกำจัดไปข้างหน้าหมายเหตุนะครับการคำนวณหาค่าตัวประกอบ s1, s2 ไปจนถึง sn เราจะทําเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นก่อนการกำจัดไปข้างหน้าและเมื่อมีการสลับแถวค่าของตัวประกอบสเกลที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละแถวนะครับจะถูกสลับด้วย ต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้ต้องการหาคำตอบของระบบสมการ3สมการ3ตัวแปรดังที่แสดงนี้นะครับขั้นตอนแรกเราจะหาตัวประกอบสเกลของแต่และแถวโดยเริ่มพิจารณาจากแถวที่1นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าขนาดของสัมประสิทธิ์ในแต่และตัวในแถวที่1 ค่ามากสุดคือ4.21ดังนั้นเราจะได้ว่า s1 มีค่าเท่ากับ4.21ทำนองเดียวกันนะครับในสมการที่2ผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์ตัวที่มากที่สุดคือ10.20เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า s2 มีค่าเท่ากับ10.20 และในสมาการที่3นะครับค่าสมบูรณ์ของสัมประสิทธิ์ที่มากที่สุดก็คือ1.09เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ s3 มีค่าเท่ากับ1.09หลังจากที่เราได้ตัวประกอบสเกลของแต่ละแถวแล้วนะครับในขั้นตอนการกำจัดไปข้างหน้ารอบที่1เราจะต้องพิจารณาว่าต้องมีการสลับแถว ระหว่างแถวที่1กับแถวที่2หรือแถวที่1กับแถวที่3หรือไม่โดยพิจารณาในแนวคอลัมน์ที่1นะครับพิจารณาขนาดของ a 1 1หารด้วย s 1มีค่าเท่ากับ0.50ขนาดของ a 2 1ส่วนด้วย s 2มีค่าเท่ากับ0.39และขนาดของ a 3 1 ส่วน s 3มีค่าเท่ากับ1.00ในที่นี้แถวที่พิจารณาคือแถวที่1จึงเท่ากับ1มีค่ามากที่สุดคือ1.00เท่ากับขนาดของ a 31ส่วนด้วย s 3ดังนั้นค่า p ที่ได้คือเท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการสลับระหว่างแถวที่1 และแถวที่3นะครับเราก็จะได้เมทริกใหม่ดังรูปนี้นะครับและทำการสลับตัวประกอบสเกลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ s1 จะมีค่าเท่ากับ1.09 s2 มีค่าเท่ากับ10.20และ s3 มีค่าเท่ากับ4.21ตามลำดับนะครับ หลังจากสลับแถวแล้วนะครับเราก็ทำการกำจัดไปข้างหน้าโดยใช้วิธีของเกาส์ตามปกติเมื่อเสร็จขั้นตอนในรอบที่1ของการกำจัดไปข้างหน้าเราจะได้เมทริกใหม่ดังรูปนี้นะครับถัดไปเข้าสู่ขั้นตอนการกำจัดไปข้างหน้ารอบที่2ดังนั้น i มีค่าเท่ากับ2เราจะต้องพิจารณาว่าเราต้องสลับแถวระหว่างแถวที่2กับแถวที่3หรือไม่โดยเราจะพิจารณาจากขนาดของ a22 ส่วน s2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ0.64และขนาดของ a32 ส่วนด้วย s3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ1.45 ผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าค่า1.45มีค่ามากกว่า0.64ดังนั้นเราจะได้ว่า p มีค่าเท่ากับ3นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการสลับแถวระหว่างแถวที่2และแถวที่3เราก็จะได้เมทริกที่อยู่ในรูปนี้นะครับ ทำการกำจัดไปข้างหน้าโดยใช้วิธีกาส์เป็นรอบที่2เราจะได้เมทริกใหม่ดังนี้นะครับซึ่งอยู่ในรูปเมทริกสามเหลี่ยมบนพร้อมที่จะแทนค่าย้อนกลับเพื่อหาคำตอบซึ่งเราจะได้ค่า x 3มีค่าเท่ากับ5.16 x 2มีค่าเท่ากับ0.45 และ x1 มีค่าเท่ากับลบ0.45เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการหาผลฉเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นที่เรากำหนดแล้วนะครับโดยที่เราใช้ระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบ g กาส์โดยการจัดสเกลสรุปในตอนนี้นะครับผู้เรียนทราบถึงข้อด้อยของระเบียบวิธีการกำจัดไปข้างหน้าแบบ g กาส์ ผู้เรียนทราบถึงระเบียบว,วิธีการกำจัดไปข้างหน้าที่มีตัวประกอบสเกลและผู้เรียนสามารถใช้ระเบียบว,วิธีของตัวประกอบสเกลในการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้ในวิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบว,วิธีนี้กันต่อไปนะครับสำหรับในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ